ทีมข่าวสวัสดีครับเราชุนมุนชุนเกเรื่องการเมืองนะฮะเรื่องอายุนายกเรื่องโควิดนะครับจนเราเกือบจะลืมแล้วนะครับ18ถึง19พฤศจิกายนนี้ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปค2022นะครับเรียกว่าประเทศไทยก็พร้อมเอเปคก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันครับประเทศไทยก็พร้อมเอเปคก็พร้อมแล้วคุณลุงพร้อมยังคะเนี่ยก็อยู่ที่ว่าลุงคนไหนนะไปถามลุงป้อมก็จะบอกว่าพร้อมไม่ใช่ไม่รู้นะต้องตอบมาพร้อมนะไม่งั้นเสียเส้นนะครับถามลุงตู่นะพร้อมมาหลายปีแล้วรู้มานานแล้วว่าจะมีเอเปคนะอยากประชุมจนตัวสั่นแล้วนะครับทั้งสองท่านนี่แหละครับเพราะว่าการประชุมเอเปคนั้นมันก็กลายเป็นว่าแสงสปอตไลท์จะจับจ้องที่ผู้นำของประเทศไทยยืนร่วมกับผู้นำระดับโลกนะครับนี่มันเป็นเวทีแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งหมดและโดยเฉพาะของลุงน้อยๆทั้งสองท่านด้วยครับอ่ะก่อนจะไปเรื่องถัดไปเอเปคอะไรประชุมอะไรขอให้รู้จักอีกสักนิดนึงก่อนพี่ติ๋งนี่แหละผมพูดแบบนักการเมืองนะครับผมจะบอกว่าแหมคุณหยกครับนี่เป็นคำถามที่ดีมากนะ เป็นคำถามที่ถูกใจมากนะไปทำความรู้จักกับเอเปค001ก่อนกันแล้วกันนะครับเอเปคก็คือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะเขาก่อตั้งปี32ครับเป้าหมายหลักก็คือส่งเสริมการเปิดการค้าเสรีนะครับการลงทุนความร่วมมือกันในด้านมิติสังคมนะและการพัฒนาอื่นๆเช่นเรื่องการเกษตรเรื่องส่งเสริมบทบาทสตรีในเศรษฐกิจลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการพัฒนาสาธารณสุขนะเพื่อให้มันนำพาไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่งคั่งยั่งยืนในภูมิภาคนะครับและเอเปคมีสมาชิกอยู่21เขตเศรษฐกิจนะครับมีทั้งตั้งแต่มหาอำนาจเศรษฐกิจของโลกพวกอเมริกาจีนญี่ปุ่นแคนาดาเกาหลีใต้รัสเซียนะครับไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับที่ร่วมและเอาประชากรในเอเปคทั้งหมดรวมกันเนี่ย 2,900 ล้านนะ1ใน3ของโลกเห็นไหมครับมันมีมูลค่ามหาศาลนะครับเขาบอก GDP มัน53ล้านล้านดอลลาร์นะครับนี่ฟังแค่นี้ก็ตาเหลืองตาโลแล้วนะครับมันกว้างมากเลยเอเชียแปซิฟิกเนี่ยพี่ติ๋งเอาว่าหัวข้อของการที่เราจัดประชุมครั้งนี้เน้นๆเราประชุมกันเพื่ออะไรการประชุมครั้งนี้นะฮะเอามาดูคอนเซปต์เอเปคของคุณลุงเลยนะครับคุณลุงเขามีคอนเซปต์ไว้ว่า Open Connect Balance นะครับหรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลนะฮะเป็นไงฮะฟังแล้วหล่อดีนะครับเท่เลยนะครับเขาบอกว่าส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านมุมมองการเรียนรู้ใหม่โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เรากำลังจะผ่านโควิดไปนะครับเรื่องนี้สำคัญมากฮะต้องพบปะต้องลงทุนต้องขยับขยายกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆที่มันสำคัญนะแล้วเป็นการพบกันครั้งแรกนะฮะหลังจากโควิดระบาดเขาเรียกว่าประชุมกันแบบเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยนะครับเพราะนั้นครั้งนี้ลุงถึงตั้งความหวังไว้สูงมากครับแล้วเราเป็นเจ้าภาพขนาดนี้เนี่ยจัดหลังโควิด19แล้วด้วยเนี่ยเราได้อะไรจากการจัดงานคะมันกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวนะฮะการธุรกิจแบบพบหน้าพบตากันนะครับและเป็นโอกาสให้ไทยได้แสดงความพร้อมว่าเราเนี่ยพร้อมในทุกเรื่องเลยนะครับนะเนี่ยฮะเห็นเป็นความภูมิใจทั้งหมดนะงานใหญ่มากขนาดนี้ถึงขั้นที่ว่าผู้นำชาติมหาอำนาจฝั่งตะวันออกสีจิ้งผิงก็มานะคะสีจิ้งผิงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแต่ตอนที่ตอบรับมาแล้วนะนายกของนิวซีแลนด์นะประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะครับเพิ่งมาใหม่เลยนะแล้วก็นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางมาร่วมประชุมด้วยแต่ผมนี่แอบเวอร์ชั่นเล็กๆนะครับเพราะว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวลือว่าสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเนี่ยโดนรัฐประหารเงียบนะฮะตอนนี้ยังไม่มีเห็นใครเห็นสีจิ้นผิงปรากฏตัวเลยนะผมอาจจะคิดว่าแม้การจะรับอาหารในจีนนี่มันค่อนข้างยากนะฮะสีจิ้นผิงเนี่ยครองตำแหน่งใหญ่ๆ3ตำแหน่งในจีนนะครับเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นะคุมพรรคใหญ่ที่สุดของจีนอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่ดูแลกองทัพทั้งหมดนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจอมพลของครับทุกกองทัพในจีนอยู่แล้วนะเรียกว่ากองทัพประชาชนจีนนะฮะเสร็จแล้วเป็นประธานาธิบดีอีกนะครับเพราะนั้น3ตำแหน่งนี้นะฮะแต่สีจิ้นผิงเนี่ยก็ปราบพวกนะผู้นำในพรรคคอมมิวนิสต์จีนหลายคนที่ทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีข่าวเรื่องรับประหารแต่ผมไม่เชื่อนะเพราะข่าวลือมาจากจีนก็เลยคิดว่าเอ๊ะสีจิ้นผิงจะเอาตัวรอดแล้วมาประชุมเอเปคทันหรือเปล่านี่เป็นเควสชั่นนะครับทีนี้คำถามสำคัญที่สุดที่น้องหยกอยากถามคือโจไบเดนมีข่าวออกมาแล้วบอกไม่มาเพราะเขาต้องไปงานเลี้ยงครอบครัวอันนี้นะโคตรไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าท่านนายกของเราเนี่ยต้องการถ่ายรูปคู่กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับและประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับเผลอๆประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นเวทีหนึ่งทางเลือกในการยุติสงครามรัสเซียกับยูเครนด้วยซ้ำไปในเวทีเอเปคนะเห็นไหมฮะ
คุณเห็นความสำคัญไหมครับนี่มันนอกเหนือจากเรื่องในเอเปกแล้วนะครับมันเป็นเรื่องระดับโลกแล้วและมหาอำนาจทั้งตะวันออกตะวันตกอะไรต่ออะไรมากันเต็มไปหมดเลยแต่โจไบเดนเนี่ยจะทำงานก่อยซะแล้วนะฮะจะไม่มาทั้งนั้นนะครับไปดูฮะโจไบเดนบอกว่าไม่มาฮะเพราะอาจจะต้องไปงานแต่งของหลานสาวฮะเป็นไงฮะหลานสาวสำคัญกว่าประเทศไทยนะครับโจไบเดนครับเขาบอกว่ามันเป็นเหตุผลที่คนอเมริกันให้ความสำคัญเรื่องครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยจะมาประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ในบาหลีอยู่แล้วนะครับในอินโดวันที่15-16ครับอีก2วันเองครับแหมมันนอนเล่นที่ภูเก็ตหน่อยไม่ได้ฮะโจไบเดนฮะแล้วก็เข้าประชุมเอเปคดีไหมฮะแต่ถ้าโจไบเดนไม่มานะมีข่าวว่าเขาก็จะส่งนะฮะรองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์ริสมาแทนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความสำคัญแล้วนะฮะส่งรองประธานดีมาก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วประชุมเอเปกเนี่ยหลายๆครั้งผู้นำก็ไม่ค่อยมานะแต่ว่าการมาเนี่ยด้วยการส่งตัวแทนมาก็ดีกว่าการไม่มาเลยถูกไหมฮะพอมีข่าวว่าโจไบเดนไม่มาเพราะต้องไปงานแต่งร้านสาวเนี่ยทางไทยว่าไงอ่ะคนไทยก็ต้องบอกนี่นะฮะว่าในโลกโซเชียลมันก็ต้องบอกว่าผู้นำสหรัฐเนี่ยขาดว่าประเทศไทยไม่สำคัญอันนี้ผมว่าไม่ใช่ฮะผมว่าประเทศเราเนี่ยสำคัญนะครับและผมไม่เชื่อว่ามีการหักหน้าด้วยนะครับคือผู้โซเชียลที่ต่อต้านรัฐบาลอาจจะบอกอย่างนี้นะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องไบเดนมันอาจจะไม่อยากเผชิญหน้ากับวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้มั้งครับไม่อยากอยู่กับท่านสีก็ได้มั้งครับเดี๋ยวจะไปเข้าข้างปูตินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องระหว่างประเทศอย่างนี้นะฮะแต่ถ้ามาไม่ได้เพราะมีปัญหาเรื่องภายในมีปัญหาเรื่องการเมืองของเขาอะไรต่ออะไรเนี้ยเขาก็ส่งตัวแทนมาเพราะนั้นการส่งตัวแทนมาเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะว่าเขาก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อการประชุมเขาให้ความสำคัญแล้วก็มานะครับอย่างเช่นถ้าไบเดนไม่มาก็อาจจะส่งรองประธานดีมาถ้ารองประธานดีไม่มาก็ไม่รู้ว่าจะส่งใครมาแต่ก็ต้องส่งมานะหรือจีนนะถ้าสีจิ้นผิงมาไม่ได้นะเขาก็อาจจะส่งผู้นำระดับสำคัญของเขามาเพราะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องปกติของการประชุมอยู่แล้วครับเอาดูเรื่องความพร้อมดีกว่าเราจะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองขนาดนี้นี่พร้อมไปขนาดไหนแล้วคะการพร้อมเนี่ยนะฮะต้องเตรียมตำรวจเยอะนะครับเขาบอกว่าเตรียมกำลังตำรวจไว้ 15,000 นายนะฮะแล้วตู้คอนเทนเนอร์ลวดหนามอะไรพวกนี้ไม่ต้องเอามานะครับ อันนี้ผู้นำระหว่างประเทศนะผู้นำระดับโลกเขามากันนะครับเขาก็ต้องเตรียมเยอะนะครับเขาบอกว่าความพร้อมตอนนี้ 50% ละตำรวจแต่ละนายเนี่ยลงพื้นที่จริงแล้วนะเก็บรายละเอียดแล้วนะครับจุดอ่อนจุดแข็งจุดสูงจุดคมจุดเยือนต่างๆเนี่ยอยู่ไหนผู้นำไปไหนมาไหนนอนที่ไหนอะไรพวกนี้ตำรวจตอนนี้รู้ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเขาเตรียมพร้อมมากมากเลยครับอาหารการกินเหรอพี่ของกินของไทยขึ้นชื่อมากนะอยากให้ขายหน้าเขาใช่ไหมโอ้โหเนี่ยฮะประชุมผู้นำเอเปกสองวันเนี่ยนะขนอาหารมาทั้งประเทศเลยนะครับเรียกว่าอาหารค่ำในการ่าดินเนอร์เนี่ยครับรับประทานอาหารกันที่หอประชุมกองทัพเรือนะครับเขาเรียกว่าคัดเลือกวัตถุดิบเมนูอาหารเครื่องดื่มเนี่ยเอามีความเป็นเลิศและเป็นต้นตำรับไทยแท้นะครับคำว่าเป็นต้นตำรับไทยแท้คือมันต้องมีความเป็นต้นตำรับมันต้องมีการสร้างสรรค์เข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็จะต้องมีคุณภาพด้วยนะฮะโดยเฉพาะแต่ละภูมิภาคเพราะนี่เป็นโอกาสดีมากนะที่จะปรากฏต่อสื่อทั่วโลกปรากฏต่อผู้นำระดับโลกนะฮะเผื่อเขากินติดใจขึ้นมาเขาอาจจะไปทำต่อไปกินต่อนะเขาบอกว่าเตรียมผักออร์แกนิกมาแล้วจากวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศนะเอาไก่ฟ้ามาจากโครงการหลวงครับกุ้งมังกรมาจากภูเก็ตนะครับไข่ปลากุเลาแดดเดียวจากปัตตานีเนื้อโคขุนจากโพนยางคำสกลนครข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ยอดกาแฟมาจากเมืองน่านนะฮะนี่เรียกว่าเอามาเรียกว่ากินกันให้เต็มคาบไปเลยนะครับเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วก็ขอให้ได้ข้อตกลงข้อยุติที่ดีๆด้วยและมีประโยชน์ด้วยนะครับเป็นข่าวดีของเกษตรกรแล้วก็คนเลี้ยงสัตว์นะเพราะว่าน่าจะได้มีโอกาสทำผลผลิตเยอะมากเสิร์ฟนานาชาติอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะพี่ติงครับผมแน่นอนนะครับอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะอาหารการกินแล้วเราขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องอาหารนะเหลืออย่างเดียวคือว่าเรื่องที่จะเป็นหับของเรื่องสุขภาพเรื่องสาธารณสุขนะฮะที่พี่หนูหวังไว้นะครับ